เจนนี่จริงจังผู้ประกาศดีใจคำชมมากขึ้นวางแผนปั้นลิลลี่บริหารค่ายเพลงเจนนี่จริงจังผู้ประกาศดีใจคำชมมากขึ้นและกำลังเตรียมตัวสอบใบประกาศหลังจากนี้วางแผนว่าค่ายเพลงได้หมดจะส่งไม้ต่อให้น้องลิลลี่ดูแลเริ่มมีคำชมขึ้นมามากกว่าคำด่าแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรัชนกสุวรรณเกตหลังมาทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวรายการทุกโต๊ะข่าวล่าสุดได้เปิดใจว่าดีใจและกำลังเตรียมตัวสอบใบประกาศและหลังจากนี้วางแผนว่าค่ายเพลงได้หมดจะส่งไม้ต่อให้น้องลิลลี่ดูแลดราม่าผู้ประกาศข่าวผ่านไประยะหนึ่งแล้วยังมีกระทบจิตใจอะไรไหมอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีอะไรที่ทุกข์ใจเพราะเรากำลังตื่นเต้นกับหน้าที่ใหม่ดีใจที่คนให้ความสนใจกันขนาดนี้และเราก็พร้อมที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพรวมไปถึงการอ่านข่าวอยากให้ทุกคนลองเปิดใจชมดูสักนิดนึงแล้วค่อยคอมเมนต์เรามีความกังวลตรงไหนไหมพอผ่านมาสักระยะเราก็เหมือนรีแลกซ์มากขึ้นก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วค่ะแค่อยากพัฒนาให้เรารู้สึกว่าเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะให้คนชื่นชอบกับบทบาทตรงนี้ของเราให้สมกับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะแต่เราไปทำแค่2-3วันคนก็วิจารณ์แล้วเสียกำลังใจไหมหนูรู้สึกว่ารอบนี้มันเป็นแรงผลักดันมากกว่าก็เคยไปอ่านคอมเมนต์จากทุกๆข่าวที่หนูเคยเป็นข่าวมานะแต่ข่าวนี้เป็นครั้งแรกเลยที่หนูรู้สึกว่าคนชมมากกว่าคนที่เข้ามาด่าเราเลยไม่ได้สนใจคนที่ด่ามากเท่าไหร่แต่ถ้าอะไรที่ปรับได้เราก็พร้อมที่จะทำให้แต่ถ้าคอมเมนต์ที่มาเพื่อเกลียดเราก็ไม่สนใจแต่พอฟีดแบ็กมาดีเราต้องทำการบ้านหนักกว่าเดิมไหมก็ทำการบ้านหนักกว่าเดิมค่ะพยายามค้นหาตัวตนให้มากกว่าเดิมก็ขอบคุณที่ทุกคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีหนูก็พยายามไปดูพี่ๆที่เขาเป็นมืออาชีพดูว่าทำยังไงให้มันออกมาเป็นเราให้มากที่สุดอย่างที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเขาก็อยากให้มีความเป็นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้มันออกมาเป็นเราแบบที่ไม่มีดราม่าหรือให้คนชื่นชอบต้องซ้อมจากบ้านเลยไหมซ้อมค่ะบางทีขึ้นคอนเสิร์ตก็ไปเรียกคนหน้าเวทีว่าคุณผู้ชมมันอินอยู่ในหัวยิ้มก็พยายามถามแม่ทุกวันว่าวันนี้มีข่าวอะไรเด็ดๆไหมเพราะเราดูเองคนเดียวบางทีก็ไม่ทันสนใจข่าวไหนเป็นพิเศษจริงๆหนูรู้สึกว่าแต่ละข่าวมันท้าทายไม่เหมือนกันถ้าข่าวบันเทิงเราก็จะสนุกเฮฮาได้แต่ถ้าข่าวที่ซีเรียสหน่อยเราก็ต้องพลิกบทบาทเหมือนเราไม่ใช่เด็กที่ขี้เล่นอีกต่อไปเราต้องรู้หน้าที่ว่าตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล่นไม่ได้ก็โอเคกับทุกข่าวแต่เราก็มีฟาดกลับบอกว่าจะไปสอบใบประกาศใช่ยิ้มคือบางทีอะไรที่เราเหนื่อยที่จะต่อต้านเราก็ไหลตามแต่บางทีก็ได้แค่บางเรื่องถ้าทุกเรื่องเดี๋ยวก็ไม่มีความสุขกันพอดีเราเตรียมตัวขนาดไหนที่จะไปสอบใบประกาศมีโค้ชค่ะก็พยายามที่จะคุยกันตลอดเขาก็บอกว่าให้เราพร้อมก่อนเพราะจะมีการสอบพูดด้วยก็พยายามฝึกฝนค่ะถ้าไปสอบแล้วเราจะจริงจังกับบทบาทนี้เลยใช่ไหมหนูได้หมดนะคะถ้ามีโอกาสได้ทำต่อก็ยินดีที่จะทำแต่ถ้าสอบแล้วไม่ได้ทำต่อก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นใบปริญญาหรือเกียรติบัตรที่ติดไว้ที่บ้านเราก็รู้สึกภูมิใจที่เรามีมันกับอาชีพการเป็นผู้ประกาศข่าวเราจริงจังกับมันแค่ไหนจริงจังมากนะคะเราก็รู้สึกว่าเราชอบเราจากคนที่ไม่ค่อยได้รับคำชมแต่พอมีคนชมมากๆเราก็รู้สึกภูมิใจดีใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาและมีแรงที่อยากจะทำต่ออยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆคนจะได้อยากดูเราอีกบทบาทหนึ่งก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผู้ใหญ่ก็มีการคุยกันค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการทำเพิ่มวันกัน
เราก็รู้สึกฮึดขึ้นมารู้สึกชินกับคำชมหรือยังหนูก็ชินแต่ก็ไม่ได้หลงไปเพราะเราก็ยังพลาดไม่รู้ว่าวันไหนที่อาจจะมีคำด่าอีกคือเราอินกับคนที่เขาด่าเรามากเกินไปแต่พอมีคนชมถามว่าดีใจไหมก็ดีใจแต่มันก็กลัวว่าจะพลาดอีกต้องโดนซ้ำเติมอีกแล้วก็พูดว่าเห็นไหมมันกลับมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช็คฟีดแบ็กตัวเองตลอดใช่ไหมเช็คตลอดค่ะเพราะอาชีพที่เราทำมันอยู่ได้เพราะแฟนคลับจริงๆถ้าไม่เช็คก็อยู่ไม่ได้ยังมีร้องไห้อยู่ไหมไม่ร้องไห้เลยหนูรู้สึกโอเคมากแต่ที่แอบเสียใจมันก็มีแต่พอเสียใจแล้วเราก็หาวิธีแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงเราเคยดูตัวเองที่ทำไปแล้วไหมหนูดูทุกวันวันละ 3-4 รอบบางทีถ้าเห็นว่าผิดไปนิดนึงก็จะรีเช็คกับทีมงานเลยว่าหนูพูดผิดตรงนั้นเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าอย่าไปซีเรียสก็ให้ดูพี่ๆเขาอะไรที่มันผิดพลาดก็เดอะโชว์มัสโกออนมันผิดกันได้แต่แค่ให้เรามีสติและให้เข้าใจกับเนื้อข่าวตรงไหนที่เราจะผิดประจำเหมือนบางทีหนูจะติดกับการอ่านมากเกินไปคือหนูจริงจังมากจนกลัวว่าจะเล่าผิดแต่จริงๆพี่เขาบอกว่าเราสามารถทำความเข้าใจและเล่าให้เป็นเราพอเทปหลังๆถ้าทุกคนสังเกตได้เราก็ไม่ค่อยจะสนใจสคริปต์แล้วเราเป็นคนพูดมากเราก็กลัวว่าถ้าไม่อ่านเลยเดี๋ยวจะเล่าเพลินหัวเราะก็พยายามจะดูบ้างเล่าบ้างฝากหน่อยในฐานะผู้ประกาศคนใหม่ไม่ค่อยชินคำนี้เลยหัวเราะก็ขอบคุณทุกคนก่อนเลยยกมือไหว้ที่ทุกวันนี้ยังมีกำลังใจจากเรื่องข่าวและจะมีเอฟซีที่พยายามทักเข้ามาว่าอ่านข่าวไหมวันนี้อยากเห็นอีกแล้วก็ขอบคุณทุกคนและฝากรายการทุกโต๊ะข่าวด้วยเป็นการอ่านข่าวครั้งแรกของเจนนี่จริงๆรายการเขาดังอยู่แล้วแหละเราก็ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนั้นสำหรับใครที่ชื่นชอบในรายการของเราหรือมีอะไรที่อยากแนะนำก็สามารถที่จะมาบอกพูดคุยได้ค่ะค่ายเพลงตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทำเพลงออกไปตอนนี้ก็มีน้องๆแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะก็มาวัดกันที่ยอดวิวว่าจะสำเร็จหรือไม่หรือจะมีใครต่อไหมตอนนี้ปล่อยเพลงไปแล้วค่ะมีการโปรโมทไปเรียบร้อยก็สามารถชมได้ในช่อง YouTube กับเพลงดาว TikTok ก็มานั่งคุยกันว่า2เดือนสุดท้ายน้องๆก็กลับบ้านพอดีเพราะช่วงนี้ก็ติดสงกรานต์ด้วยเราก็เลยให้กลับบ้านแยกย้ายกันไปแล้วรอดูผลส่วนที่รับไว้ก็คือกลับมาทำกันเวลาถึงคิวค่ะก็ดูแลทั้งสองหน้าที่เลยใช่ไหมดูแลทั้งสองหน้าที่ค่ะแต่ถ้าค่ายเพลงจะเน้นให้ลินลี่ช่วยลินลี่ก็ช่วยได้เยอะค่ะด้วยความที่เขาเริ่มโตและอยู่กับเราตลอดถ้าเราดูอย่างนี้จะเหมือนเขาเป็นเด็กนะแต่ถ้าเรื่องงานเขาจะเป็นคนบอกมาตลอดเลยว่าพี่เจนอย่าลืมอันนั้นอันนี้นะก็ช่วยได้เยอะค่ะก็ให้เรียนรู้ไปได้ไม่ได้อนาคตก็ช่วยกันอยู่ดีจะให้ลินลี่เป็นผู้บริหารค่ายเพลงเลยไหมก็ตั้งใจนะถ้าน้องทำได้หนูก็อยากให้น้องดูแลเต็มที่เพราะเราก็เริ่มมาอินกับสิ่งที่เราทำทุกวันนี้คอนเสิร์ตก็ยังรับนะคะแต่เดือนนึงอาจจะ 7-10 คิวเพราะสงสารลูกเวลาเดินทางถ้าไปแล้วไม่มีลูกก็ทำไม่ได้จริงๆคิดถึงเราก็จะพายูจินไปตลอดยิ้ม